สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Suzuki Corp N สนทนาภาษาเด็กขงนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คกี้และฮอสซอนโซครับผมแน่นอนครับคลิปนี้ต้องเป็นเรื่องลิเวอร์พูลมาตามนัดครับแซงขึ้นนำจ่าฝูงสำเร็จแล้วพี่หนุ่มสนับสนุนโดย Suzuki Super Platinum Deal ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณเคยดูรายการนี้ว่ามาตามนัดทันป่ะไม่ทันครับไม่ทันเนี่ยรายการมาตามนัดนี่ดังมากใครเป็นพิธีกรพี่หนุ่มใครอ่ะเศรษฐาพี่จำไม่ได้ไหมแต่ดังมากมาตามนัดใช่ไหมมีอยู่ไม่กี่คนหรอกเศรษฐามายุราอะไรพวกนี้แหละปัญญาอะไรเงี้ยครับช่างๆเขาแต่ว่ามาตามนัดก็คือขึ้นจากฝูงก็ขนอีกคู่หนึ่งมันเป็นใจให้เราด้วยนะใช่แล้วก็ประกอบกับเราก็ทำหน้าที่ของเราสำเร็จด้วยก็ถือจริงๆก็ไม่ต้องไปสนใจทีมอื่นนะครับลงแข่งก่อนก็หน้าที่คือชนะเพื่อแซงนะครับเพราะถึงช่วงสำคัญของฤดูกาลแล้วมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรกระพริบตาแข่งกันจ้องตาใครกระพริบก่อนแพ้ป่ะคือนี่มันอยู่ที่ความอึดความอดทนของแต่ละทีมแล้วเพราะมันเป็นช่วงท้ายความละเอียดการวางแผนแล้วมันต้องเล่นเพื่อชนะแล้วใช่สวยงามไม่ได้นะฮะใช่คือต้องเล้นผลไว้ก่อนจะมาออกเป็นมวยมาออกแหมโชว์สเต็ปออกหมัดเปียกโดนสวนมาน็อกคาเวทีเลยโอ้ปีที่แล้วองค์เห็นว่าแมนซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยมันหลุดใช่ไหมเริ่มหลุดตั้งแต่ต้นเดือนเริ่มแล้วเริ่มเสียคะแนนครับแล้วไปโดนแมนซิตี้ยำสี่เม็ดแล้วก็เริ่มใช่ไหมใช่คือนัดนั้นเหมือนเป็นนัดส่งประกาศแชมป์แล้วกันประกาศว่าอาร์เซนอลกระดูกยังไม่ถึงครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราว่าคู่หลังแล้วกันเพราะมาลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ก็จากปีที่แล้วกับปีนี้มันก้าวกระโดดมาใช่ครับแล้วก่อนเกมเจอไบรตันนะสถิติเวลาเยอร์เกนคล็อปเจอกับเดฟแฟบี้อ่ะ4เกมไม่ชนะเลยนะพี่หนุ่มตั้งแต่พี่เขามาทำงานอังกฤษเนี่ยเปิดตัวนี่สวยนะ3เท่า3เท่าโอ้แล้วหวือหวามากนะวันนั้นแบบอัดลิเวอร์พูลแบบไปไม่เป็นเลยนะใช่ครับแล้วก็แพ้2เสมอ2ที่7นัดล่าสุดถ้าสถิติเนี่ยก็คือชนะได้แค่เกมเดียวนะหนักไปทางเสมอคือชนะในเกม FA Cup ด้วยมั้งในลีกก็ไม่ชนะเลยในเห็นป่ะปีที่เมื่อต้นฤดูกาลบังเอิญเตะวันที่8ตุลาเหมือนกับผู้อาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้พอดีครับก็เป็นตอนนั้นเสมอ2-2แล้วนํา 2-1 แล้วโดนลุอิสดังยิง4นาทีสุดท้ายใช่แล้วอาร์เซนอลก็เฉือนแมนซิตี้แต่วันนั้นอาร์เซนอลเล่นดีกว่าเยอะคือมันต้นฤดูกาลไงครับคือแมนซิตี้เขาจะชอบต้นฤดูกาลเขาจะยังไม่มาฮะก็เลยโดนเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีหลักประเด็นอยู่สัก1หรือ2ประเด็นแค่นั้นเองจริงๆคนแฟนบอลมันพอมันรู้ว่าอยากชนะอยากเป็นจ่าฝูงเนี่ยความรู้สึกมันไปแล้วไงใช่นี่มันก็พอมันจะไปกดลงกับนักเตะเนี่ยนักเตะก็จะได้รับผลกระทบนะอันนี้กลายเป็นแรงบางทีมันเป็นแรงเสริมลบไปเลยไม่ใช่แรงเสริมลบคือเป็นแง่ลบไปเลยนะคือแฟนบอลไปตั้งความหวังว่านัดนี้ยังไงต้อง3แต้มต้อง3แต้มแล้วโยนภาระความกดดันให้เออนี่ต้องสำคัญเลยนะก็มันก็เลยทำให้การเชียร์การอะไรมันดูเฮ้ยลบ84วิโดนไปก่อนด้วยอ่ะก็คราวนี้มันก็อีหลอบเดิมสลับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะพี่หนุ่มโดนยิงก็โดนนำก่อนอีกแล้วแล้วไปเสียแบบลูกที่มันไม่ควรจะเสียด้วยมันเหมือนอาร์เซนอลนะปีที่แล้วอ่ะจำได้นัดกับบอนมัดนัดกับเวสต์แฮมแลครับหรือนัดกับวิลล่าอะไรโดนก่อนอ่ะคือต้องแพ้เลยนะเกมพวกนั้นอ่ะแต่โอเคกลับมาได้จริงแต่มันก็เริ่มแสดงเห็นแล้วว่าเฮ้ยพอถึงจังหวะสำคัญเนี่ยคุณก็ เรียกว่ามีความสั่น อยู่ๆก็เสียประตูอะไรเงี้ยใช่ๆเสียประตูจังหวะที่กำลังบุกใช่ไหมครับซาร่าเปิดบอลไปติดไปติดหัวใครสักคนหนึ่งโดนสวนกลับมาเลยสวนมาแล้วเพราะแบลลี่เนี่ยขึ้นไปแล้วไงครับขึ้นไปเติมแล้วแล้วเนี่ยรับเลือกผู้ก็สกัดไปเข้าทางไอ้เจ้าเวลเบ็กก็มันก็มีสวอสไลใช่ไหมครับไปจิ้มจิ้มเหมือนไปส่งให้ไออะไรนะเล่นหน้าคู่กับเวลเบกอะอเดนก้าไม่ใช่อีกคนหนึ่งอะวอเดอร์มูเดอร์มูเดอร์มูเดอร์เขาเล่นหน้าคู่ไงเขาเล่นหน้าคู่แล้วฟันไดก็สกัดผิดเหลี่ยมมั้งไปเข้าทางเวลเบกเออแล้วยิงดีอะคือยิงแบบไม่ต้องเคเลเฮอร์ไม่ต้องรับเลยผีจับยัดเลยแบบยิงดีเกินก็ถือว่าช็อกเหมือนกันนะแฟนบอลลิเวอร์พูลตอนนั้นอะมาก็มันต้นเกมอะนะต้นเกมมันต้องนิดหนึ่งครับแต่ก็อย่างว่าแหละแต่พอมันโดนไปเนี่ยมันก็ไปต่อให้เขาไงคราวนี้มันเลยกลายเป็นในสิ่งที่แฟนมันตั้งความหวังกดดันและคราวนี้นะนักเตะมีผลเลยนะเพราะดูการยิงของลุยดีอาร์โมซาร่าเนี่ยแบบ
หมือนยิงให้เข้ากรอบอ่ะไม่ได้ยิงแบบให้เข้าประตูอ่ะไอ้ดีอาร์สไม่เท่าไหร่พี่หนุ่มแต่ซาร่าเนี่ยโอกาสเยอะมากเลยครึ่งแรกสองครั้งมากสุดในชีวิตเขากับการเล่นพรีเมียร์ลีกนะต่อเกมในเกมเดียวในเกมเดียวยิงมากกว่าแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเมื่อคืนอีกคือซาร่ายิงไป12ครั้งใช่แล้วเข้าลูกเดียวเข้าลูกเดียวแล้วส่วนใหญ่อะคือส่งให้โกอะส่งคืนโกก็นี่ฮะนี่มันแสดงเห็นว่ามันเน้นแล้วมันอยากจะยิงให้เข้าแต่มันกลายเป็นกลัวพอยิงพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกที่ยิงจ่อๆหลุดไปที่แม็กนิสเตอร์เปิดหลังรายให้ครึ่งแรกใช่ไหมตอนแต่ว่านูนเยสก็แบบรออยู่นะแต่ไม่รู้ผลลัพธ์จะต่างกันหรือเปล่าที่ซาร่าดีดข้ามคานถ้าดีดมาให้นูนเยสแล้วนูนเยสเกิดทำส้มหล่นนิดเสียหายเหมือนกันหรือซาร่าไม่ไว้ใจเอาอย่างนี้ว่ะคือเอาให้ซาร่าโดนเป็นคนเดียวพอนูนเยสต้องโดนแล้วเพราะซาร่าโดนเนี่ยเขายังแก้ตัวได้เพราะเขาคือเขายังมีดีพอที่เขาจะจบสกอร์ได้นะเขายังหาโอกาสคือโอเคอ่ะแต่การใช้โอกาสเปลืองมันหมายความว่าลิฮุนจัดการไบตันอยู่ครับแกเล่าอึดอัดมันอึดอัดแบบว่ามันยิงไม่เข้าครับแต่ถ้าอึดอัดหนึ่งคือมันเจาะไม่ได้เนี่ยแบบแมนซิตี้เนี่ยมันอึดอัดเพราะมันเจาะอาร์เซนอลไม่ได้ไม่มีโอกาสจะเข้าไปยิงเลยใช่ใช่แต่เรามีโอกาสเยอะเราเข้าไปในเขตโทษนี่แบบเป็น 60-70 ครั้งนะมั้งใช่สถิติอ่ะแล้วอีกอย่างแล้วพอเวลาไบรตันสวนกลับมาอันนี้เป็นประเด็นที่สองใช่ก็คือเมื่อวานนี้ถ้ามีมิโตมะนะอันนี้ผมตรงทางกลับซ้ายผมว่าน่าจะหายอะแบลลี่ก็เขาไม่อยู่คือแบลลี่เจอกับอาร์ดินก้าก็อยู่ๆว่านะเสียเลื่อนล้มอะคือช่วงแรกๆคือแบบรับมือไม่ได้เลยใช่แล้วควอนซ่าก็ยังดูแบบยังตั้งหลักไม่ได้เพราะต้องไปประคองใช่ครับแต่ควอนซ่าพอยิ่งเล่นยิ่งดีใช่ยิ่งเล่นยิ่งจับจังหวะการเล่นได้เมื่อวานถือว่ายอดเยี่ยมมากนะควอนซ่านี่ผมให้เรตติ้ง8เลยนะก็3คนเนี่ยก็คือน่าจะคิดเหมือนกันแม็กลิสเตอร์นี่อันดับ1ครับเอ็นโดแล้วก็ควอนซ่าคนอื่นก็มาตรฐาน1แต่ก็ถือได้ว่าเกมแพลนของเดชาบี้เกมนี้แบบรอจังหวะโจมตีลิเวอร์พูลคือเขาชัดเจนในระบบของเขาอะใช่เขาก็ไม่ออกอาวุธแน่ใช่คือเขาตัดบอลได้เขาก็โจมตีทางฝั่งขวาลิเวอร์พูลเสียบอลเมื่อไหร่โดนใช่แล้วเขาทำได้นะแล้วเมื่อวานอีกจุดหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยการสวนกลับอะปีนี้การสวนกลับมันมีปัญหาเหมือนกันนะโดยเฉพาะเวลาถ้าเราข้ามไปตอนที่เรานำแล้ว 2-1 การสวนกลับของเรามันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอเลยใช่มันแล้วกลายเป็นเสียบอลด้วยให้เขาปล่อยให้เขาบุกการให้บงให้บอลอะไรไม่ค่อยเรียบเมื่อวานซาร่าเองก็ให้บอลไม่ค่อยดีจังหวะได้เปรียบอ่ะจังหวะบอล 2-1 ลิเวอร์พูล 2เขา1ไปให้บอลกลายเป็นเสียเปรียบอะไรก็มีหลายครั้งหรือลุยดีอาร์จังหวะหลุด2เรา2เขา1ใช่ไหมที่เราสวนกลับอ่ะหรืออย่างดาวินที่พอโยกไปทางซ้ายเขาก็คลองบอลกับตัวนานเกินไปอ่ะแล้วไปมากจังหวะตัวสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรเลยเสียบอลอีกตัดสินใจไม่ดียึกยักยึกยักจะทำอะไรไม่ทำโกเมสอีกแทนที่จะเคาะบอลจะบุกอย่างเดียวเลยอ่ะตั้งหน้าตั้งตาจะโจมตีเขาคือจริงๆช่วงท้ายเกมสัก 3-4 นาทีหรืออะไรเงี้ยครับมันต้องเอาเกมให้อยู่ก่อนนะใช่ใช่คือไม่เป็นไรก็เซตกันใหม่เคาะไปเคาะมาเพราะเขาถอยไปตั้งรับอยู่แล้วเขารอลิเวอร์พูลเขาไม่ได้มาไล่เพสนี่ใช่ครับเออพอได้บอลแดน2ก็มันกลายเป็นแบบไปเกือบจะเสียเปรียบเหมือนกันคือจริงๆเราไม่ต้องไปเร่งทำเกมบุกก็ได้นะเราคลองบอลไปอ่ะเพื่อกินเวลาด้วยใช่แล้วบอลอยู่กับตัวเรายังไงเราก็ไม่เสียประตูอยู่แล้วอ่ะแต่ในทีนี้เราจะไปดันจะไปทำเกมถือว่านี้เป็นสิ่งที่ครอปก็คงจะกำชับในนัดต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเจอเชฟยูท้ายตารางก็คือไม่ใช่เกมยากแต่มันถึงช่วงนี้ของฤดูกาลมันจะเป็นเกมยากถูกไหมนี่เป็นช่วงสำคัญแล้วแล้วเตะทีหลังเขาอีกไปเตะพฤหัสนะอาร์เซนอลเจอลูตันแต่แมนซิตี้เจอวิลล่าเนี่ยเล่นบ้านแมนซิตี้ใช่ไหมครับเออแมนซิตี้เจอวิลล่าก็แต่คิดว่าแมนซิตี้ไม่น่าพลาดนะหรือยังไงหรือเสมออีกไหมก็ทั้งสองทีมอ่ะทั้งอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ก็ไม่น่าพลาดในเกมต่อไปแต่แมนซิตี้มาเจอคู่แข่งมันยากมันหนักกว่ายากซึ่งเชื่อว่าเอมิลี่ก็อยากจะวัดฝีมืออยู่แล้วเพราะนัดแรกเนี่ยเป๊ปก็คงแค้นเหมือนกันนะได้ยิงทั้งเกม2ครั้งครับเออแต่ก็ถือว่าลิเวอร์พูลเราก็ทำได้แล้วกัน3คะแนนก็อาจจะมีจุดให้มากวนใจเราเรื่องใช้โอกาสเปลืองเรื่องเกมสวนกลับยังไม่มีคุณภาพครับเหมือนย้อนไปคิดถึงแดงเดือดเลย 5-2 เท่ากับว่าเกมแดงเดือดใน FA Cup กับเกมนั้นนะ2เกมติดที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถจะปิดเกมได้แบบสบายใจนะเออแล้วมันอย่างเกมเจอกับไบรตันมันภาพตอนที่เจอกับแมนยูมันก็ย้อนมาอีกว่าโอกาสยิงเยอะแต่คือไม่สบายใจแล้วมันมีสิทธิ์โดนทำร้ายได้ใช่เพราะมัน2เท่าเป็นไงอ่ะ
ไอ้ลูกละนาลูกนั้นอาจจะถ้าคมๆหน่อยนะหายนะเกือบยิงทีมเก่าแล้วเออละนาตั้งใจยิงออกเขาโดนเจนคอปกอดอยู่ก่อนเกมใช่ใช่เจนคอปกอดครับเออละนาในตอนลงสนามแฟนลิเวอร์พูลก็ปรบมือเกลียวกราวเลยกึกก้องครับผมว่าเขาก็ดูเขินเขินเหมือนกันนะเวลาลงแบบก็แต่ก็มันก็ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาได้สร้างให้กับลิเวอร์พูลใช่ไหมคือนักเตะที่ย้ายออกไปแล้วได้รับการยอมรับกับทีมเก่าเนี่ยมันคือมันหาไม่ยากไม่เยอะหรอก มันไม่เยอะนะครับไอ้ใช้จากด้วยกันไม่ดีก็จะโดนโหอย่างแล้วฮิมสเตอร์ลิงไม่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วมาทีไรโดนโหทุกทีตั้งแต่ปีแรกที่ไปเลยแหละทุกวันนี้ยังไม่ย้ายไปอยู่เชลซีแล้วยังโดนอีกเออก็นี่แหละแต่สิ่งที่แต่ละคนมันแล้วแต่ว่าใครจะสร้างอะไรแต่ว่าครับอดัมลาน่าก็ดีเมื่อวานเจมิลเนอร์ไม่ได้ลงไงอีกคนหนึ่งแต่ก็เป็น2คนที่ครอปพูดถึงว่าเฮ้ยพอเวลาพอกลับมาเจอกันแล้วมันก็แบบคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะเป็น2คนที่ครอปเข้ามาวันแรกก็เจอทั้ง2คนแล้วอ่ะแต่คนนี้เขาเด็กพวกอยู่ในยุคของล็อตเจอร์มาก่อนครับก็เหมือนโอลิกี้แหละโอลิกี้แฟนๆก็ยังรักนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็น3คะแนนที่ทำได้ไปตั้งโจทย์ครับให้คู่หลังเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสนุกนะแต่เจอเป๊ปก็คงเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเจออาร์เตต้าแบบไปเอ้ามาไม้ไหนวะไม่เล่นเลยไม่บุกเลยรอจังหวะอย่างเดียวอะคือเป๊ปก็ออกมาบ่นเหมือนกันแหละว่าเจอกับทีมตั้งรับมันก็จะทำยังไงได้อะมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละเอ้าแล้วทำไมเขาก็สามารถจะเล่นแบบนั้นได้ใช่ป่ะแต่ก็ต้องชื่นชมเกมรับอาร์เซนอลนะคือใช่เหมือนมันโตขึ้นนะมันไม่แทบไม่พลาดเลยนะซาลิบากับไอ้กาเบรียลนี่แบบช่วยกันดีมากมันมีอยู่ช่วงไอ้มันมีจังหวะแบบกุ๊กกิ๊กกึ๊กกักกึ๊กกักกันในเขตอะนะมาที่ที่เก่าบอลเล่นไม่ได้ก็แบบเดี๋ยวสกัดกันไปติดกันไปติดกันมามันกลายเป็นเกมแมนซิตี้ก็ออกเสียการไปด้วยนะปกติเราจะเห็นแมนซิตี้มันโฟอ่ะครับฟูแต่นี่แบบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เสียบอลได้มาโฟเดนก็เล่นไม่ออกแลนก็ไม่ได้บอลแล้วจนต้องเปลี่ยนแนวรุกครึ่งหลัง3คนอ่ะเปลี่ยนไอเอากิลิตลงมาเอาไอโดกูลงมาก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็มีคนเขาวิจารณ์ว่าเป๊ปคิดเยอะคือหนึ่งเอาโคสิตลงมาก็ถูกแล้วล่ะเพราะอาร์เซนอลเอามาเพื่อช่วยโรดี้ในแดนกลางครับแต่ตัวลุกอะโฟเดนเนี่ยไปเล่นด้านซ้ายเพราะก่อนนี้เขาก็จะเล่นด้านขวาใช่ไหมครับเป็นหลักโอ้แล้วเจอทั้งเบนไวท์กับจอร์จินโญ่ช่วยกันเก็บกระดิกไม่ออกเลยใช่เดคแคนไลท์จอร์จินโญ่นี่มีบทบาทในเรื่องของการเล่นก็เหมือนกับอาร์เตต้าต้องการเล่นเพื่อไม่แพ้เพราะเขามองว่าการไม่แพ้แมนซิตี้เนี่ยมันดีกว่าที่จะไปบุกไปเสี่ยงบุกแล้วเพื่อหวัง3คะแนนแล้วโดนแมนซิตี้ลงโทษใช่ใช่เพราะแพ้นี่มันเสียหายเลยพวกเขาหล่นไปที่3แล้วตามแบบนั้นเลยคือในมุมมองอาร์เซนอลน่ะแต้มนึงนี่ถือว่าน่าพอใจแล้วน่าพอใจแล้วแมนซิตี้หายไป2นะไม่ใช่ตัวเองหายเพราะเขาเราเอาแมนซิตี้เป็นตัวตั้งไงใช่ไหมแล้วปีนี้อาร์เซนอลโตขึ้นเยอะนะเพราะเจอกับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้4เกมอ่ะเก็บได้4แต้มนะจากทั้ง2ทีมอ่ะก็คือเจอกับลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ1ก็4เจอกับแมนซิตี้8แต้มใช่เก็บได้8แต้มจาก2ทีมนี้ที่เหลือก็ใช่ไหมแล้วปีนี้เล่นแต่ซานอนปีนี้ก็ไปแพ้เยอะเหมือนกันนะมีช่วงหนึ่งไปแพ้แบบช่วงตุลาไอ้ธันวาเวสต์แฮมอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอ่ะแต่ไปหลุดตอนนั้นแล้วใช่แล้วก็กลับมาได้กลับมาแต่นี้ก็เหมือนกับตั้งลำได้ตั้งแต่มกรามานี่เหมือนตั้งหลักได้ใช่ครับตั้งหลักได้อ่ะก็แล้วเขาก็มองว่าเดี๋ยววันพุธเจอกับลูตันเล่นในบ้านซึ่งตอนนี้ลูตันต้องยอมรับว่าไม่เหมือนต้นฤดูกาลคือเสียประตูเล่นได้อยู่ตัวเดียวไอ้ลอสบัคลีย์ตัวอื่นก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วเกมรับตั้งแต่ทอมล็อกเยอร์เจ็บไปแล้วก็ปัญหาในการหาเซต3เซนเตอร์เนี่ยมันชัดเลยมันวนไปเวียนมาสลับกันเล่นมันไม่ได้ผลแล้วก็เสียประตูตลอดเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็มองว่าเล่นในบ้านด้วยก็ถ้า3แต้มก็นำจากฝูงครับปล่อยให้ลิเวอร์พูลก็ไปกดดันแมนซิตี้ก็เจอกับวิลล่าครับลิเวอร์พูลเจอเชฟอยู่แต่ทีหลังก็อีกเราต้องไม่ลืมว่าลิเวอร์พูลอาทิตย์เตะทีหลังเขาอีกแดงเจอแมนยูอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เตะวันเสาร์กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลต้องมาเป็นฝ่ายเตะทีหลัง2เกม2แมตช์เดย์ติดแล้วใช่ก็ถึงได้บอกว่าการเป็นจ่าฝูงลิเวอร์พูลมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละมันทำได้ตามเป้าแต่มันมีปัจจัยที่เราจะต้องลุ้นกันนัดต่อนัดเลยอ่ะนี่ต้องลุ้นกันสัปดาห์กับดาก่อนผมว่าจริงลิเวอร์พูลการที่นำเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าสบายน่าสบายใจมากนะใช่ใช่เพราะว่าแต่เพราะอาร์เซนอลอ่ะคุณภาพทำให้เห็นแล้วเขาดีขึ้นเยอะแมนซิตี้ก็ประมาทไม่ได้แล้วมันจะเกาะกลุ่มไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแมนซิตี้เขาประสบการณ์เขามีใช่เวลาเขาจะเร่งหรือจะทำอะไรเขาก็จะได้ทำได้นะเออก็ตรงนี้เอาจริงๆถ้าพูดกัน
ทีมเฉพาะปีนี้ลุ้นแชมป์3ทีมประสบการณ์ลุ้นแชมป์เนี่ยของทีมนะลิเวอร์พูลอาจจะมีนักเตะหลายคนที่เคยผ่านมาพวกฟันไดพวกเบเกอร์หรือว่าเทรนอะไรที่เล่นล็อบโบแต่ก็มีอีกครึ่งทีมที่ไม่เคยลุ้นแชมป์ก็คือแผงกองกลางอ่ะแทบจะไม่มีไม่มีเลยไม่มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์ไม่มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์แล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าเหลือแค่ซาร่าตัวเดียวซาร่าคนเดียวถ้าบอกว่าตอนนี้ถ้ามองเอาดูเมื่อวานเนี้ย11คนแรกครับเคลเลอร์อาจจะอยู่ในทีมแชมป์แต่ก็ไม่เคยไม่ได้เล่นไม่ได้ลงอ่ะก็มีฟันไดฟันไดโกเมสโกเมสเนี่ยสองคนเพราะว่าควนซ่ากับแบทลี่ก็เพิ่งโตมามีแค่สองคนมีแค่สามมาซาร่าอีกคนซาร่าอีกคนเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะประสบการณ์ลุ้นแชมป์ของทีมทั้งสามทีมเนี่ยแมนซิตี้อาร์เซนอลมีมากกว่าลิเวอร์พูลเพราะอาร์เซนอลก็แทบจะยกชุดจากปีที่แล้วใช่ยกชุดแล้วมีเติมด้วยถ้าเติมเดเคนไลท์มานี่คือแบบมันก็สมบูรณ์ขึ้นครับนั้นลิเวอร์พูลมีแค่เมื่อวานมีแค่สามคนที่เคยเป็นแชมป์อะแล้วอีก8อ่ะไม่เคยใช่มันยกทีมไม่เคยเป็นแชมป์นะครับแต่กำลังได้ลุ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันมองข้ามไม่ได้เพราะเมื่อวานเราก็จะเห็นว่าหลายช่วงเวลาเราก็จะเล่นแบบมันเล่นเหมือนแบบโลกๆมีนิดหนึ่งเหมือนการตัดอย่างดาวินเนี่ยก็เห็นไหมโลกลุยดีอาร์ตอ่ะใช่ไหมคือทำทุกอย่างดีแล้วแต่เรื่องของการจบสกอร์ก็ยังเป็นปัญหาของเขาแหละมันตรงนี้อ่ะเพราะตรงนี้มันมาถึงสถานการณ์ที่มันลุ้นกัน3ทีมไงครับถ้าคุณไปพลาดไปฝืดไปใช้โอกาสไปฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยคือจะไม่เหมือนยุคนั้นไอ้ผีเหล็กไฟที่โหแต่ละคนมันเด็ดขาดอะพวกนั้นกว่าเขาจะได้แชมป์เขาก็ลุ้นมาก่อนนะเขาก็ลุ้นกับแมนซิตี้แบบแค่แต้มเดียวอะควรจะได้แชมป์ด้วยแหละแต่ก็ไม่ได้ใช่แล้วก็พอปีที่เป็นแชมป์มันก็คือมันเข้าเบรกยาวไงใช่ๆซึ่งแมนซิตี้ก็ไม่สามารถจะกลับมาสู้กับลิเวอร์พูลได้ครับไม่ได้มาเบียดไล่ไงเพราะแพ้ขาดตั้งแต่มกราคมปีโควิดใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าปีนี้มันประสบการณ์ตอนนี้มันจะวัดกันตรงนี้แหละวุฒิภาวะในการลุ้นแชมป์ซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยไปลองนะอันนี้พุ่งตรงแล้วแต่ละเกมก็เนี่ยช่วงหลังมาไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันใช่ไหมเป็นอย่างที่เราคุยกันเป็นลองหมายถึงว่านักเตะที่ลงไปเล่นน่ะส่วนใหญ่จะไม่เคยลุ้นแชมป์ใช่ไอ้ทุยส่วนที่ลุ้นแชมป์อ่ะมันก็เจ็บอยู่ข้างสนามกันต้องหลายคนไม่ได้กลับมาไงครับนะก็ต้องนะสู้ไปทีละนัดอ่ะนะจะให้สู้ไปทีละนัดแล้วก็ต้องงานละเอียดแล้วยิ่งเล่นกับแมนยูอาทิตย์เนี่ยถ้ามองข้ามเชฟยูไปเนี่ยโหงานแดงเดือดนี่แมนยูนี่กระเฮี้ยนกระหือรือร่าตอนเนี้ยแล้วเขามีความมั่นใจลึกๆว่ายันเสมอลิเวอร์พูลก็เสียฟอร์มใช่ป่ะคือเกมหน้าใช่ป่ะเกมอาทิตย์อ่ะคือเขาทำไงก็ได้ขวางลิเวอร์พูลคือแฟนบอลเขามองแบบนั้นอยู่แล้วต่อให้นัดเจอเบนฟอร์ดแย่ยังไงพอใจลิเวอร์พูลขอแค่เสมอก็พอใจแล้วใช่ใช่แล้วเทนฮากเองก็ต้องมองมุมนี้ด้วยเป็นผลงานสร้างชื่อของเขา เพราะแดงเดือดแรกนี่เขาชนะนะชนะที่เมืองไทยด้วยเมืองไทยราชบัลลังก์แล้วชนะที่อังกฤษด้วยชนะที่อังกฤษนี่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะตอนแรกเขาแพ้มา2แมตช์ใช่ไหมใช่ครับปีแรกของเทนฮากคืออุ่นเครื่องที่ราชบัลลังก์นี่ถล่มลิเวอร์พูล4ลูกโหเขาจัดตัวชุดเต็มเลยนะแต่ครอปจัดเด็กเล่นแต่ไม่รู้เขาอยากได้ผลอยากแบบจะตายแบบโค้ชมาทำงานใหม่แล้วมันเขามองว่าแดงเดือดมันสำคัญเนี่ยหรือเขานี่เขาอย่างเขาเข้าใจเนเจอร์ของแฟนบอลแล้วก็พอมาในระหว่างฤดูกาลเปิดฤดูกาลใช่ป่ะก็ที่2 1อ่ะแพ้ไอ้ไบรตันแพ้เบนฟอร์ดมา2แมตช์2แมตช์ติดแล้วมาผมชนะลิเวอร์พูล2 1อ่ะมันติดเครื่องยาวโอ้หลังนั้นยาวเลยก็แปลกนะเทนฮากเวลาเจอลิเวอร์พูลนี่มักจะมีอะไรแบบโอเคแหละแต่ปีก่อนเขาหลุดไปโดนไป5ลูกไป7ลูกอะไรโดนไป7ลูกไอ้โดนไป7ลูกนั้นมันอุบัติเหตุแหละเพราะว่าก่อนแข่งเขาดีกว่าไงเขาก็เลยจะมาออกอาวุธครับแล้วโดนลิเวอร์พูลสวนโดนสวนแต่ละดอกสวนเป็นเข้าอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะลิเวอร์พูลน่าถ้าเล่นอย่างนั้นใช้โอกาสไม่เปลืองแบบนั้นน่ะลิเวอร์พูลก็มีสิทธิ์ติดลงบนใช่ไหมต้องปรับตรงนี้ใช่ใช่จะทำไงให้แบบนักเตะรู้สึกว่าเล่นแล้วมันสบายใจคือปัญหาตอนนี้แฟนลิเวอร์พูลก็ไปหวังมากแล้วไปถึงแชมป์แล้วยังเก่งครอปพูดหลังเกมสิ่งที่เขาไม่ประทับใจก็คือการโดนนำก่อนนี่แหละมันโดนนำก่อนอีกแล้วแต่ก็ยังชื่นชมทุกทีมว่ามันโอเคแหละมันลิเวอร์พูลได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแล้วก็สมควรที่จะได้รับชัยชนะแต่ปัญหาก็คือการโดนนำหนึ่งศูนย์ก็ดูเบนฟอร์ดเป็นตัวอย่างนี่เกือบจะแพ้เลยนะคุณเล่นดีกว่าแมนยูมากมายเลยโอ้โหเกือบทั้งเกมอ่ะเล่นแล้วคุณอยู่คุณมาเสียประตูดีไว้เอาคืนได้นะใช่ใช่คือจากที่ควรจะชนะกลายเป็นเกือบแพ้ นี่แหละ บอกแล้วอย่าเขาเรียกว่าอย่าใช้โอกาสเปลืองครับเออ
ฟุตบอลมันต้องยิงให้เข้าอ่ะแล้วซาร่าอย่างเงี้ยผมก็ต้องปรับเหมือนกันนะปรับเรื่องของการจบสกอร์ถ้าอยากให้ลิเวอร์พูลแบบลุ้นแชมป์ไปถึงจนนัดสุดท้ายอ่ะคือเขาใช้โอกาสเรื่องมากใช่ใช่อ่ะนี่ก็ต้องเป็นทุกคนเลยครับอ่ะนะก็เป็นหลังเกมที่ต้องลุ้นกันต่อในคืนวันพุธและพฤหัสพุธก็ลุ้นอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ก็นั่งดูแล้ววันพฤหัสก็มาลุ้นทีมตัวเองใช่นะครับครับผมอ่ะมันมีอะไรประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายของเราก็เรื่องของหนังสือพี่หนุ่มก็ยังมีเหมือนเดิมครับหนังสือในเครือของสยามสปอร์ตนะครับหงแดงมีแมนซิตี้มีอาร์เซนอลมีแมนยูก็ยังหาซื้อกันได้ผ่านทางแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปใช่ครับอาร์เดนออนไลน์รวมถึงหนังสือพิมพ์ด้วยนะพี่หนุ่ม Star Soccer X ใช่ครับแล้วก็เรื่องของ J League นะครับก็มีให้แฟนๆเนี่ยได้ลุ้นลงทะเบียนคว้าสิทธิ์ไปชมฟุตบอล J League ถึงประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเฉพาะลูกค้าAAS ระบบรายเดือนระบบเติมเงินแล้วก็ AAS Fiber นะครับแล้วก็ที่สมัครแพ็คเกจรายฤดูกาล599บาทก็สามารถลุ้นรางวัลไปชมฟุตบอลเจลิกถึงติดขอบสนามก็สมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15พฤษภาคมแล้วซึ่งรางวัลใหญ่เนี่ยจะประกาศในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับครับแล้วก็แพ็คเกจใหญ่นะ599ครับได้สิทธิ์ได้ลุ้นสิทธิ์ไปดูเจลีแล้วก็สแกน QR code ที่ขึ้นบนทางหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับฝากไว้ด้วยครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ก็คือ Asset Wise สยามกีฬาครับ2024นะครับแบ่งเป็นการแข่งขัน3รุ่นครับรุ่นอายุ14ปีรุ่นอายุ16ปีแล้วก็รุ่นอายุ18ปีนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 380,000 บาทรุ่นอายุ14ปีเนี่ยเปิดรับสมัครถึงวันอังคารที่16เมษายนนะครับส่วนรุ่น16ปีเปิดรับสมัครถึงวันที่25เมษายนแล้วก็สแกน QR code ที่ขึ้นบนทางหน้าจอเพื่อสมัครเข้าแข่งขันนะครับหรือแอดไลน์บันที่แอดสยามกีฬาครับนะครับครับผมสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทพร้อมไปขับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนเพียงเดือนละ 8,146 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30เมษายน2567รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ KBankชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันแคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักและลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง KBank ได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุเพศภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official KBank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ Horizon 300 Chai Your Elegance โดดเด่นทุกความเป็นคุณพรีเมียมสกูตเตอร์ขนาด 300cc รถจักรยานยนต์พรีเมียมสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์มาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง Full LED รอบคันพร้อมไฟหน้า Daytime Running Light เรือนไม้ดิจิตอล Full Function ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติชุดตกแต่งพรีเมียมกับโครเมียมรอบคันด้วยเทคนิคซาตินโครมท้ายรถรูปทรงเพรียวลมพร้อม Air Intake เพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซส์รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300มูลค่า 129,900 บาทเท่านั้นมาพร้อมโปรร้อน Summer Hot Deal ทั้งวอชเชอร์และของแถมแบบจัดเต็มมูลค่าสูงสุดกว่า 17,000 บาทฟรีวอลเชอร์ 10,000 บาทฟรีหมวกกันน็อก Horizon 300 Special Collection มูลค่า 1,990 บาทฟรีชิลหน้ามูลค่า 1,690 บาทฟรีประกันรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 3,000 บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2567ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.alpha-volantis.com และ Facebook alpha-volantis ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เราสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับ